สวัสดีครับผมเอกชัยเชนวันนะครับสวัสดีคุณหมออุดมกินทอนครับสวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปที่เราทำเพื่องานของวันมหิดลครับต้องบอกคุณหมอว่าผมเนี่ยก็ผูกพันกับศรีราษฎร์มากคุณพ่อก็คุณหมอเติมชัยก็ทำงานที่ศรีราษฎร์ตั้งแต่เกิดมาจนเห็นเนี่ยก็เกิดและโตที่ศรีราษฎร์นะครับลูกผมคนที่กำลังถ่ายวิดีโออยู่ก็เกิดศรีราษฎร์คนนั้นที่คุณหมอเห็นคนเล็กเนี่ยน้องจิ๋วน้องมิ้นนะฮะไม่ยอมออกกล้องนี่ก็ศรีราษฎร์นะพี่สาวที่กำลังนั่งกำกับอยู่นะก็เป็นหมออยู่ที่ศรีราษฎร์นะครับเนื่องจากวันที่25ใช่ไหมครับจริงๆ24นะครับ24กันยาเป็นวันมหิดลนะครับผมก็เลยทางพี่สาวเนี่ยบอกช่วยประชาสัมพันธ์นะครับพี่สาวผมชื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศิวพรอัศวฉันโรจน์ชัยนุวัฒน์นะครับแหมท่องมาต้องนานนะจริงๆนี่ท่านรัฐมนตรีนะครับท่านรัฐมนตรีช่วยนะครับท่านอุดมจินทร์ประชาสัมพันธ์ใช่ไหมครับคุณหมอครับเพราะว่าวันที่15กันยานะครับทางช่อง5ทางช่องมีรายการพิเศษครับนะครับก็เป็นประจำทุกปีเพราะว่าทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเนี่ยนะครับก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับของพระบาทเจ้าอยู่หัวทุกๆพระองค์ที่ทรงมีพระเมตตาดูแลศิริราชมาตลอดโดยเฉพาะสมเด็จพระมหิดลที่เป็นผู้กรมพระบรมราชินกเนี่ยซึ่งเป็นพระบิดาการแพทย์ปัจจุบันครับท่านก็เป็นผู้ที่ได้เคยทรงทำงานที่ศิริราชครับและช่วยเหลือในดูแลศิริราชจนพระราชบิดาใช่พ่อคุณพ่อได้พระราชบิดาได้มีความเป็นปึกแผ่นแล้วก็มีความเจริญก้าวหน้าเรียกว่าทางการแพทย์เราเป็นตลอดเพราะพระองค์ท่านนะครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าพระองค์ท่านเนี่ยสอนให้เราทำรูปของผู้ที่อื่นในสังคมท่านทรงรับสั่งว่าขอให้คิดประโยชน์ส่วนตนที่สองครับประโยชน์เพื่อเป็นจุดที่หนึ่งครับพวกเรานักศึกษาแพทย์หรือแพทย์ทุกคนเราก็เรียกว่ายึดถือกันมาเป็นรุ่นต่อรุ่นมาเพราะว่าเป็นร้อยกว่าปีครับวันในวันที่24มิถุนายนกันยายนของทุกปีเนี่ยซึ่งก็เป็นวันซึ่งเราทำให้ถึงพระองค์ท่านเป็นวันได้วันสวรรคตเนี่ยครับเราก็ได้จัดงานวันที่24กันยายนครับอาจารย์เลือกใจมากอาจารย์ใจพ่อของเอกนะครับครับผมอันนี้ถ่ายวิดีโอสดๆจางก็เป็นอาจารย์ผมนะครับก็อยู่ที่ศรีราษฎร์ด้วยนะครับคือคุณพ่อจะเรียกตลอดว่าพระราชบิดาใช่เราก็เรียกง่ายๆพระราชบิดาแล้วผมจำได้เลยคุณพ่อตอนที่เนี่ยตากล้องเนี่ยตาแม็กเนี่ยตากล้องเนี่ยตอนที่คลอดคุณพ่อก็บอกผมบอกว่าเอกให้ไปไหว้พระราชบิดาตอนลูกคนเล็กคลอดพี่เอกอย่าลืมนะไปไหว้พระราชบิดาพระราชบิดาเนี่ยมีคุณประการทุกคนคนไข้ทุกคนใช่ไหมครับที่โรงพยาบาลศิริราชครับงั้นก็ผมเองก็อยากจะเชิญชวนนะครับทุกท่านนะครับว่าในวันมหิดล24กันยายนนี้นะครับทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชก็ลองมีกิจกรรมหลายๆอย่างครับที่ช่อง5นะโดยเฉพาะวันที่15กันยา4ทุ่มครึ่งนะครับทางช่อง5เนี่ยเราก็จัดรายการพิเศษนะครับวันมหิดลนะครับเพื่อจะคุณหมอไปด้วยไหมครับเชิญชวนทุกท่านเนี่ยผมยังไม่แน่ใจครับนะแต่ว่าพี่ผมไปแน่แต่ว่าผมเนี่ยก็ไปมาทุกปีนะแต่เพิ่มปีนี้ไม่เป็นรัฐมนตรีก็เลยยุ่งหน่อยครับอันนี้ดีครับผมเงินบริจาคไปไหนครับคุณหมอเพราะคุณหมอเคยเป็นอดีตอธิการเคยเป็นคณะบดีคุณหมอคงทราบแน่ๆว่าเงินไปไหนคือเงินบริจาคของวันที่ดวนเนี่ยเราเนี่ยทุกปีวัตถุประสงค์เหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนคือเพื่อผู้ป่วยยากไร้ผู้ป่วยด้อยโอกาสจริงๆนะในการที่จะซื้อเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆในการที่จะใช้ยาบางอย่างที่ราคาแพงนะครับมันตรงนี้ก็คือเราให้โอกาสกับเขานะครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับมันตรงนี้ก็คือทุกบาททุกสตางค์เนี่ยเพื่อผู้ป่วยยากไร้ของโรงพยาบาลศรีราชจริงๆก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะครับได้ช่วยกันบริจาคมากน้อยไม่สำคัญนะครับแต่อยากให้ท่านบริจาคเพราะว่านี่เป็นการทำเพื่อที่จะให้กับผู้อื่นนะครับเป็นผู้ให้แทนนะครับเป็นผู้ให้แล้วผมคิดว่าคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเนี่ยก็จะใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ท่านอย่างคุ้มค่าที่สุดเพื่อผู้ป่วยยากไร้ตามวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้จริงๆนะครับมันก็จะเริ่มกับวันที่15กันยายน4ทุ่มครึ่งทางช่อง5นะครับครับช่วยกันที่จะร่วมบริจาคในรายการวันมหิดลซึ่งนอกจากจะเป็นการ
จัดรายการเพื่อจะบริจาคเนี่ยก็จะมีรายการที่จะมีเฟซบุ๊กไลฟ์ด้วยสุขสนานบันเทิงพอสมควรบันเทิงเดียวกันเนี่ยก็มีสาระเรื่องสุขภาพนะครับที่จะแนะนำในประเด็นต่างๆด้านสุขภาพให้กับทุกท่านด้วยครับก็ขอเชิญทุกท่านได้ติดตามรับชมและก็ร่วมบริจาคเพื่อผู้ป่วยยากไร้ของเราครับครับต้องขอบคุณนะจริงๆผมก็ผูกพันมากนะคือคุณหมอเห็นผมแต่ตัวเลขนะจะเรียกผมเอกทุกคำนะก็เห็นในลูกก็โตที่ศรีราชข้อที่ศรีราชภรรยานี่ก็ข้อที่ศรีราชครับแล้วก็ผูกพันนะครับคุณพ่อก็สั่งสอนว่าคุณพ่อก็เกิดและโตนะครับแล้วก็เกษียณที่ศรีราชฉันก็อันนี้เป็นเรื่องที่ช่วยผู้ป่วยยากไร้จริงๆนะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับวันที่15กันยาช่อง5พรบ5 4ทุ่มครึ่งนะครับจะมี Facebook Live ประมาณ2ทุ่มด้วยนะเป็นทีมงานของพี่เบิร์ดพี่ฮานนะครับก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับดูตากล้องนิดนึงนี่คือตากล้องนะครับนี่ครับนี่คือลูกของเอกนั่นเลยนะครับและนั่นคือพี่3พี่3ไม่ค่อยออกสื่ออาจารย์เติมชัยครับคุณพ่อเอกนะครับเป็นอาจารย์ผมนะครับ